สวัสดีท่านผู้ชมและ FC ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสรวิทย์ Channel คุณบ้าเกษตรครับวันนี้นี่เก็บเนคเทอรีนครับผมเก็บเนคเทอรีนไซส์70เหมือนเดิมนะครับ70 70 15 67 68ประมาณนี้แหละว่าถ้ามันแดงก็เอาครับผมแดงจัดเก็บเดี๋ยวมองหาก่อนหนึ่งสองซ้ำอันนี้จะแดงนะครับแดงอย่างสวยงามเลยสีแดงแดงสดใสครับแดงแบบธรรมชาติโอเคครับผมอันนี้เป็นฝั่งนึงครับส่วนทางนี้ก็จะอีกฝั่งนึงนะครับท่านผู้ชมฝั่งนี้อยู่อีกฝั่งนึงนะครับ2บล็อกครับผมใช้คน5คนครับวันนี้ก็จะเต็มแล้วตอนนี้พักเบรกครับมากแล้วครับนี่เราจะเก็บลูกใหญ่นะครับนี่ต้องกำแบบนี้ครับจะได้ไซส์ใหญ่กิ่งนี้ก็3ลูกพอกิ่งนี้ครับถึงจะได้ไซส์ใหญ่ใหญ่มากก็ไม่ดีครับผมเล็กเกินก็ไม่ดีครับต้องพอดีต้อง3ลูกพอ3 2ครับรหัส3 2ครับ3ลูกหรือ2ลูกครับถ้ากิ่งยาวๆแบบนี้ครับจะได้แบบไซส์กลางครับไซส์ใหญ่เกินก็ขายไม่ได้แพงคนไม่ค่อยนิยมครับไซส์เล็กก็ราคาถูกแล้วกินยากครับผมไม่อร่อยไซส์กลางจะอร่อยที่สุดแต่ขายง่ายครับคนนิยมตัวนี้ลูกสวยมากนะครับแดงมันวาวเลยครับแดงวาวเลยดูครับแดงครับผมสวยงามมากแดงเลือดครับ
าเก็บฝั่งนี้ต่อนะครับฝั่งนี้ก็น่าจะเยอะลูกสวยเทครับมาดูแนกเทลินแถวนี้นะครับดกมากๆลูกใหญ่ครับผมแน่นเอียดเลยครับท่านผู้ชมลูกใหญ่มากแน่นๆยอดเลยครับแดงครับนี้จะประมาณ70มิลลิเมตรอันนี้ต้นเล็กนะครับเก็บลูกปีแรกนะครับเก็บลูกปีแรกครับเก็บต่อฉันเลือกลูกใหญ่ๆครับแดงเหลืองแดงนะครับลูกเหลืองแดงครับโอ้ร้อนมากดูครับสีผิวสวยงามมากนี่แดงนะครับตอนนี้รูดให้หมดนะครับอย่าให้เหลือนะครับตอนนี้รูดให้หมดเดี๋ยวเอาไว้ 2-3 ลูกก็จะเป็นเชื้อรานะครับเราต้องเก็บให้หมดไม่เหลือหรอแล้วครับลูกเล็กก็ปิดทิ้งครับผมลูกเล็กน้ำครับผมมีน้ำครับเอาทิ้งครับผมหนักหนักหนักตัวนี้ก็สุดยอดมากยอดเหมือนกันเต็มแล้วเอาไปเทครับรอบนี้รอบสุดท้ายนะครับจะเป็นไซส์รวมนะครับไซส์รวมลูกเล็กลูกใหญ่ก็ประปนกันนะครับเพราะว่าเป็นไซส์รวมเก็บหมดมิกเซอร์ไซส์โอเคเก็บก่อนครับเก็บเก็บให้หมดนะครับเหลือไว้นะครับเหลือไว้ไม่ดีครับผมมาโอเคเสร็จสิ้นถ้าใครชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe จะตักไปแล้วนะครับตักไปเก็บไว้แล้วใช้งานนะครับตักนี้ได้แล้วอันนี้จะเป็นรอบเย็นนะครับรอบเช้าไปแล้วครับนี่ครับ
็เก็บทั้งหมดแล้วนะครับรูดให้หมดครับผมไม่เหลือไว้ค้างต้นนะครับเดี๋ยวจะเป็นเชื้อราครับเดี๋ยวรอรถมาก่อนโอเคครับผมถ้าใครชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยครับกดติดตามไว้ด้วยครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับปิดคลิปนะครับผม